ิดนิดนึงถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับข้อที่หนึ่งสารชีวะโมเลกุลมีที่สรุปให้ตรงนั้นใช่ไหมครับแน่นอนก็ต้องพูดเรื่องอะไรก่อนไขมันใช่ไหมครับไขมันเกิดจากกรดไขมันทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ก็คือกรีเซอรอลใช่ไหมครับแล้วก็ได้ไขมันกับน้ำกรดไขมัน3ตัว1กรีเซอรอลได้ไขมัน1อันได้3น้ำนี่คือการเกิดไขมันไขมันกับกรดไขมันไม่เหมือนกันไขมันเป็น3ประเภทเอสเทอร์ส่วนกรดก็คือกรดอยู่แล้วกรดไขมันก็คือกรดกรีเซอรอลนี่เป็นแอลกอฮอล์ปฏิกิริยานี้มีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับ esterification กรดไขมันแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือพวกที่อะไรนะอิ่มตัวกันนะครับไม่อิ่มตัวสรุปสั้นๆตรงนี้ก็คือเรากินอิ่มไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวมาจากพืชไม่อิ่มตัวนั้นคาร์บอนตอบเป็นมะทะคู่อิ่มตัวมาจากสัตว์ตอบด้วยมะทะเดียวพระคู่จุดเกิดต่ำจุดเกิดต่ำเพราะฉะนั้นก็ย่อยสลายง่ายกว่าย่อยสลายง่ายกว่าพอย่อยสลายง่ายกว่าก็ต้องเกิดการเหม็นหืนใช่ไหมครับเกิดการเหม็นหืนง่ายกว่าแต่บังเอิญว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเพราะว่ามันมีวิตามินอีเคลือบไว้จำได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นหนึ่งก็คือสัตว์มากกว่าอันนี้คือไขมันแล้วไขมันเรากินไขมันเข้าไปเราดื่มน้ำตามร่างกายย่อยก็จะได้กรดไขมันคืนมาบวกกับอะไรครับกรีเซอรอลปฏิกิริยานี้ชื่อว่าอะไรนะไฮโดรไลซิสนอกจากนั้นเราเอาไขมันมาทำยากับเบสก็ได้โซดาไฟใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะได้สบู่กับกรีเซอรอลสังเกตสองอันนี้เหมือนกันในปฏิกิริยานี้คล้ายๆกันปฏิกิริยานี้มีชื่อว่าสปอนนิฟิเคชั่นที่ทำงานกับน้ำที่ทำงานกับเบสไขมันอันนี้คือการเกิดไขมันพอเกิดไขมันปุ๊บเอาไขมันมากินได้กรดไขมันอันนี้คือเข้าสู่ร่างกายหรือเอาไขมันทำงานกับเบสก็ได้ก็ได้สบู่กับกรีเซอรอลได้สบู่สามก้อนแต่ถ้าไม่เอาไขมันมาได้ไหมเอากรดไขมันได้ไหมได้เอากรดไขมันเลยมาแทนกับเบสอัตราส่วนเป็นต่อหนึ่งก็จะได้สบู่เหมือนกันแต่ว่าจะได้น้ำเกิดขึ้นมาแทนปฏิกิริยานี้ชื่อว่าสเทอร์ไขมันเหม็นหืนจากอะไรการเหม็นหืนของไขมันเกิดจากสองสาเหตุเท่านั้นคือเกิดจากออกซิเจนกับน้ำออกซิเจนจะทำปฏิกิริยาตรงพันธะคู่ของไขมันนั่นจะเห็นว่าทำไมพืชถึงเหม็นหืนง่ายกว่าถ้าเกิดไม่มีวิตามินอีเคลือบไปตัวนี้ก็จะเกิดแอลดีไฮด์ปฏิกิริยานี้มีชื่อเรียกว่าออกซิเดชันถ้าเขาถามว่าการเหม็นหืนเกิดจากปฏิกิริยาอะไรก็ต้องเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะออกซิเจนออกซิเจนทำปฏิกิริยาตรงไหนทำปฏิกิริยาตรงพันธะคู่ของไขมันได้อะไรที่เหม็นได้แอลดีไฮด์ถ้าน้ำล่ะน้ำจะทำปฏิกิริยาตรงตำแหน่งของ C กับ O เกิดอะไรก็เกิดกรดเหม็นไหมเหม็นแน่นอนปฏิกิริยานี้ก็มีชื่อเรียกว่าไฮโดรไลซิสลักษณะการเหม็นหรือเกิดจากสองสาเหตุนั่นเองนี่คือส
เราสามารถทำข้อหนึ่งได้ละตามโจทย์ข้อหนึ่งเขาบอกให้ตารางมาดังนี้ว่าข้อใดไม่ใช่ข้อสรุปสังเกตว่านี่เป็นพหัสคู่มีพหัสคู่พหัสคู่ในรูปรีมาจากพืชแน่ๆสังเกตจุดเรือนต่ำมากจุดเรือนต่ำจุดรองเรือนต่ำก็แสดงว่าย่อยสลายได้ง่ายร่างกายใช้พลังงานแป๊บเดียวไม่ได้สารในร่างไม่สะสมพวกนี้มาจากสารแน่ๆเลยข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่เขาบอกข้อใดไม่ใช่ข้อหนึ่ง A กับ B เป็นของแข็งแน่นอนไขมันก็ต้องเป็นของแข็งสิใช่ไหมไขมันเชื้อโรคไขมันก็ต้องเป็นของแข็งส่วนที่เป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชก็ต้องเป็นของเหลวไขมันเป็นก้อนเป็นของแข็งนี่ก็น่าจะถูกในน้ำมันสัตว์น้ำมันสัตว์คอนเทนต์ก็ต้องมีเอกับอะไรน้ำมันสัตว์ก็ต้องมีเอกับบีมากกว่าซีกับบีคือในน้ำมันมันต้องมีทั้งเอบีซีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นสัตว์มันก็ต้องมีเอบีมากกว่าก็น่าจะถูกข้อ3กรดไขมันที่มีคาร์บอนมากก็จะมีจุดรองเรือนมากกว่าก็เขาบอกจุดรองเรือนคู่เท่ากันหากจุดรองเรือนคู่เท่ากันแต่สังเกตว่าอันนี้มีพลังคู่2อันอันนี้มีพลังคู่1อันถามว่าถูกไหมมันถูกนะถ้ามีคาร์บอนมากกว่าก็ต้องมีจุดรองเรือนมากกว่าอยู่แล้วถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าคาร์บอนมากก็แสดงว่าเราก็จะมีมวลมากใครก็ตามที่มีมวลมากเพราะนั้นก็มีจุดรองเรือนมากกว่าแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้คือว่ามีจำนวนพลังคู่เท่ากันก็มันไม่เท่ากันอันนี้มี2อันนี้มี1อาจจะไม่ใช่ข้อสรุปของข้อมูลนี้ก็ได้รู้ข้อ4ก่อนไขมันที่มีพลังคู่มากกว่าก็จะมีจุดรองเรือนน้อยกว่านี่ไงมีพลังคู่มากกว่าก็จะมีจุดรองเรือนน้อยกว่าเพราะยิ่งมีพลังคู่มากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนแอเท่านั้นแต่ว่ายิ่งอ่อนแอยิ่งดีนะเพราะว่าเราจะได้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นเพราะจุดรองเรือนมันต่ำมากใช้ความร้อนนิดเดียวมันก็ย่อยสลายได้แล้วเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยอันข้อนี้ก็ถูกแต่ว่าไม่ตรงกับการทดลองเพราะว่าการทดลองไม่ได้บอกว่าพลังคู่เท่ากันมีพลังคู่สองนั้นมีพลังคู่หนึ่งนั้นคือถูกหมดแหละแต่ว่าไม่สอดคล้องกับการทดลองข้อนี้เรากำลังชี้ถึงเรื่องไขมันพืชกับสัตว์มันต่างไปยังไงเราได้สรุปจากข้อนี้เลยสรุปก็คือถ้าพูดถึงน้ำมันถ้าพูดถึงน้ำมันก็เป็นพลังอะไรแน่นอนพลังคู่พลังคู่แปลว่าอะไรไม่อะไรครับไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวดีไหมดีสิเพราะอะไรเพราะว่าจุดดื่มต่ำจุดรองเหลวต่ำก็แสดงว่าย่อยสลายได้ง่ายย่อยสลายได้ง่ายแต่อย่าลืมว่าการมีพลังคู่มันทำให้เกิดการเหม็นหืดได้ง่ายเช่นกันเหม็นหืดได้ง่ายเอาพลังคู่ถูกย่อยสลายด้วยออกซิเจนได้ง่ายแต่ถ้าเกิดน้ำมันพืชชนิดนั้นมีวิตามินอีเคลือบไว้ก็ไม่เหม็น